สวัสดีครับก็ในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของการแคชนะครับหรือการเก็บค่าของบริเวณเนี่ยเซฟไว้เป็นไฟล์นะครับแล้วก็การเอาตัวไฟล์แคชนั้นนะครับเอาไปเรนเดอร์ออกมานะครับให้ได้ภาพของบริเวณที่ดูสวยงามนะครับเพราะอย่างแรกสุดนะครับตอนนี้ผมจะมีตัวนี่ผมปิดก่อนนี่ผมจะมีตัวพาร์ติเคิลนะครับผมจะมีตัวพาร์ติเคิลของผมที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากผมลองเทสให้ดูก็จะเป็นแค่ตัวหัวหมูนะครับตัวนี้นะครับไอหัวหมูที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับก็เป็นเทสจิมิตี้ของฮูนี่นะครับก็แท็บได้เลยแล้วก็พิกเฮดนะครับแต่ว่าเวลาเราจะเอาไปใช้เนี่ยกับพวกเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืมมาติ๊กแอดเชเดอร์ออกไปด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีราคามันติดอะไรไปไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ติ๊กนี้ออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีตัวกราวนะครับที่สร้างมาจากตัวกราวเพลนตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวAutoDrop Network นะครับก็คือตัวพาร์ติเคิลตัวนี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะทำการเซตติ้งค่าต่างๆเนี่ยมาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมลองกด play ดูนะครับอันนี้ผมเซตไว้72เฟรมนะครับถ้าผมลองกด play ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าพาร์ติเคิลมันก็จะวิ่งลงมาแล้วก็จะตกลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มันไม่มีอะไรมากเพราะว่าพาร์ติเคิลเนี่ยconstant burn rate ของผมใช้แค่ 5,000 ตอนนี้ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าเราจะเซฟพาร์ติเคิลตรงนี้ออกไปได้ยังไงบ้างนะครับมันมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างพาร์ติเคิลขึ้นมานะครับโดยใช้พวก shelf tool อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีตัวตรงนี้ขึ้นมาที่เขียนว่า sort particle ตัวนี้นะครับซึ่งตัว sort particle ตัวนี้ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีโหนดที่ชื่อว่า .io ตรงนี้นะครับก็คือ .dop import sort นะครับ .dop import underscore sort ตรงนี้คือมันจะทำการimport ค่านะครับ import ค่าเนี่ยนะครับจาก .dop network ของเราซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ auto .dop network ที่หุ่นนี้สร้างขึ้นมาให้นะครับโดยมันจะทำการ import โหนดที่ชื่อว่า pop object 1นะครับ pop object 1ก็คือตัว particle ของเรานะครับจริงมันอาจจะเป็น pop object 2 3 4หรืออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวที่เรามีตัว particle ในตัวนั้นน่ะกี่ตัวกันแน่นะครับอย่างตัวเนี้ยมันผมจะมีแค่ตัวเดียวและชื่อของมันเนี่ยก็คือ pop object 1นะครับทีนี้ใน pop object 1ตรงเนี้ยนะครับหลังจากที่มัน import เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับตัวที่เรา import มาเรียบร้อยเนี่ยหากว่าต้องการที่จะเซฟเป็นไฟล์นะครับเก็บไว้ในเครื่องเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเพลย์ดูอย่างเงี้ยมันก็คงได้เพราะว่าพาร์ติเคิลมันไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าพาร์ติเคิลตอนนี้ดูที่เฟรม72เนี่ยมันจะหยุดอยู่แค่ประมาณ 15,000 พอยต์เฉยซึ่งพาร์ติเคิลพอยต์นะครับซึ่งตอนนี้มันมีแค่15,000พอยต์ซึ่งไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรนเดอร์พาร์ติเคิลเราใช้ประมาณหลักล้านนะครับหรือมากกว่าล้านขึ้นไปดังนั้นเพื่อให้มันทำงานออกมาแล้วมันดูโอเคมากขึ้นนะครับเราจะทำการแคชไฟล์ตัวนี้เก็บไว้แต่ก่อนที่จะแคชเนี่ยนะครับผมจะทำการซิมพาร์ติเคิลให้ละเอียดขึ้นนะครับก็คือผมจะไปที่ AutoDrop ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรง Constant Burn Rate เนี่ยจาก 5,000 เนี่ยผมจะปรับเป็น1ล้านนะครับก็จะเห็นว่าเฟรมแรกพาร์ติเคิลก็จะค่อนข้างเยอะแหละนะครับในเฟรมแรกเนี่ยเราจะมีพาร์ติเคิลอยู่ที่ประมาณ 40,000 พอยต์นะครับซึ่งเวลาพอเรนเดอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะพอไปอยู่ที่เฟรมที่4เนี่ยจะมี1ล้านพอยต์นะครับแล้วเฟรมที่48ก็จะมี2ล้านพอเฟรมที่72ก็จะมี3ล้านพอยต์ซึ่งผมว่ามันน่าจะพอนะครับแต่ว่าทีนี้ในการซิมเนี่ยนะครับขั้นตอนของการซิมเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับตัว .io ตัวนี้นะครับเราจะกด save to file ในตัวนี้นะครับถ้าเราเข้ามาที่แท็บ save to file เนี่ยตอนนี้นะครับมันจะมี save to disk ก็คือมันจะทำการ save ไฟล์ตัวนี้ลงไปเก็บที่ hard disk ของเราซึ่งเราจะใช้วิธีนี้นะครับกับ save to disk in background คือมันจะทำการ save แต่ว่าเราจะต้องไปเปิดตัว scheduler นะครับเพื่อดูว่ามันมี operation อะไรทำงานอยู่บ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้ save to disk เฉยๆเลยนะครับส่วน start กับ end นะครับก็คือบอกว่ามันจะ save frame range เนี้ยตั้งแต่เฟรมที่1ถึงเฟรมที่240ซึ่งตอนนี้ของผมจริงๆแล้วผมใช้แค่72เฟรม
นะครับวิธีการเปลี่ยนค่าของมันนะครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ delete channel แล้วปรับเป็น72นะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะฮะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับมันนะครับจะมีที่ตรงนี้ก็คือ initialize simulation ก็คือเราจะให้มันรัน simulation ใหม่เพราะบางทีเรารันไปแล้วเรากดเนี่ยมันจะค้างค่าอันเก่าอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เลยมักจะเลือกเป็น initialize simulation operation ก็คือให้มันรัน simulation ในการซิมเนี่ยใหม่ก่อนที่มันจะ render หรือการ save file เนี่ย cache เก็บไว้บนเครื่องนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่ตำแหน่งของไฟล์ที่จะเซฟนะครับตอนนี้ผมจะทำการ copy ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับคือตอนนี้มันจะใช้ชื่อว่า hip name hip name เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า go/hip name ก็คือมันจะใช้ชื่อตามไฟล์ Houdini ซึ่งตอนนี้ไฟล์ Houdini ของผมเนี่ยผมยังไม่ได้เซฟไว้นะครับผมก็จะทำการเซฟโปรเจกต์ทีหนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า testนะครับตัวนี้ test.hip มันก็จะทำการเซฟไฟล์ตรงนี้มันชื่อ test.hip ละนะครับทีนี้พอเวลาเรนเดอร์ไปเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะชื่อว่า test นะครับ $os กับ $f นะครับแล้ว $s เนี่ยปล่อยไว้ก็ได้มันต้องอยู่มันที่สำคัญคือ $f $f คือมันจะบอกจำนวนเฟรมที่มีนะครับเช่นถ้ามันเป็น1มันก็จะเป็นจุด1ถ้าเป็นจุดถ้าเป็น2เฟรมก็เป็นจุด72นะครับ .bgo.sc นะครับก็ bgo เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่ Houdini เนี่ยรันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ .sc คือตัวซีนนะครับมันก็จะทำการเรนเดอร์ไฟล์ตัวนี้เก็บไว้ตามชื่อนี้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตตัวผมก็จะทำการเซตสักครู่หนึ่งนะครับว่าตำแหน่งที่มันจะอยู่เนี่ยมันจะเซฟเก็บไว้ที่ตรงไหนนะครับเราก็เลือกที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกที่ตำแหน่งที่เราจะเซฟไว้อย่างนี้ผมก็จะสร้าง test cache สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็วิธีการสร้างโฟลเดอร์ก็คลิก new folder ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับจะเป็นhipname.os.f.bgo.sc ก็ได้นะครับหรือถ้าเราพิมพ์เองนะครับผมจะพิมพ์เป็นชื่อไปเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องอ้างอิงตามชื่อไฟล์ก็ได้นะครับเช่นวันนี้ผมจะใช้คำว่า tp test particle นะครับนะครับนี่คือชื่อที่ผมมาใช้ tp นะครับ test particle นะครับ frame แต่ว่าครั้งนี้ผมจะไม่ได้ใช้ $เฟรมเฉยๆผมจะใส่ถ้าสมมุติว่าอันนี้มันมี72เฟรมนะครับผมจะใส่ $f3 เพื่อที่จะให้มันมี0ดำนำหน้าตัว72เช่น072 001เป็นต้นนะครับคือถ้าเรายิ่งเพิ่มเลขเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มันก็จะเพิ่มเลข0เข้าไปมากขึ้นก่อนที่จะถึงตัวเลขนะครับเช่นถ้าเราใส่เป็น4มันก็จะเป็น0072เป็นต้นนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็น .bgo เลยนะครับก็คือมันก็จะทำการเซตเป็นไฟล์นี้ไปนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเซตค่าตำแหน่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับชื่อนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่กด save to this นะครับมันก็จะทำการ simulate particle นะครับตัวเนี้ยพร้อมๆกับ save ไฟล์ลงไปที่ hard disk ของเราเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ตัวไฟล์ที่เซตขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆเนี้ยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยผมมักจะชอบใช้คือผมจะใช้โหนดที่ชื่อว่า rob geometry output นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงอีกให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอให้มันซิมเสร็จก่อนนะครับก็จริงแล้วมันไม่ได้ซิมนานมากเพราะว่านี้ particle แค่ประมาณ3ล้านนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลของมันโอเคนะครับทีนี้มันก็ทำการเซฟไฟล์ตัวนี้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะโหลดไฟล์นะครับก็มาที่โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าตอนนี้มันโหลดไฟล์เนี่ยกดโหลด from disk ตรงนี้นะครับมันก็จะทำการโหลดไฟล์ตัวนี้เข้ามาจากที่ hard disk เลยแล้วก็สามารถที่จะกด play ดูได้นะครับลากไปดูได้อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าพอมาสุดที่เฟรม72เนี่ยนะครับมันมี particle อยู่ประมาณ3ล้านนะครับ
3.5 point ก็คือ3.5 particle อันนี้มันก็จะค่อนข้างเยอะแหละนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่ในกรณีถ้าเราไปทำงานนะครับกับ particle หรือว่า of effect อื่นๆเนี่ยหากทั้งเราต้องการที่จะเก็บไฟล์ตรงนี้ไว้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ตัว .io ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะใช้โนดที่ชื่อว่า rob geometry output ตัวนี้นะครับซึ่ง rob geometry output เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวหน้า save to file ตัวเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับวิธีการทำงานทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับก็อันนี้คงไม่ได้พูดอะไรมากแต่อันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ .io แล้วเราต้องการที่จะ export ไฟล์อะไรออกไปเป็น sequence นะครับก็สามารถใช้ rob geometry output ได้นะครับอย่างตัวนี้ผมจะใช้ .io ในการ export ไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ยุ่งกับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับผมอาจจะลองสร้างตัว render view ขึ้นมานะครับตอนนี้เรา cache file เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าจริงๆแล้วถ้าใครต้องการที่จะ cache เป็นไฟล์อื่นประเภทอื่นเช่น alembic ก็พิมพ์ไปว่า rob นะครับตัวนี้นะฮะแล้วมันจะมี rob alembic output ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าผมลองกด render อันนี้ผมจะมีกล้องอยู่แล้วนะครับผมลองกด render ดูเนี่ยนะครับถ้าลอง render ดูเนี่ยตอนนี้ถ้าผมดูเฟรมที่สมมุติว่าผม render เฟรมที่25จะเห็นว่าเม็ดของ particle เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานกับ particle เนี่ยเราต้องการให้ particle เนี่ยเม็ดมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับดังนั้นโนดที่เราจะใช้นะครับจริงๆมันมีหลายวิธีมากนะครับแต่ที่ผมชอบใช้คือผมมาใช้โนดที่ชื่อว่า point นะครับโนด point ตัวนี้นะครับมันจะเป็นการสร้าง attribute สำหรับตัว point ขึ้นมานะครับอย่างในตัวนี้นะครับattribute แรกเนี่ยที่ผมมาใช้นะครับถ้าเรามาดูที่แท็บ attribute ตัวนี้นะครับผมจะใช้ attribute เป็น scale หรือ p scale นะครับตอนนี้เนี่ย p scale ตอนนี้มันพอเรากดไปปุ๊บมันจะหายไปอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ constant value constant value ตัวนี้จะเป็นการบอกว่าไอตัว scale ของ particle เนี่ยจะถ้าเป็น1เนี่ยนะครับมันจะเป็นไซส์เท่าแบบเท่านี้เลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าอ่ะโอเคจุด1อันเนี้ยมันก็จะทำการคำนวณไซส์ของ particle มาให้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราทำงาน particle จำนวนเป็นหลักล้านเนี่ยเราจะใช้สเกลของ particle เนี่ยค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับสมมติว่า 0.05 นะครับเพื่อที่จะให้ particle มันเป็นเหมือนละอองเม็ดสวยๆในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถามว่าก็น่าจะพอได้แล้วนะครับก็น่าจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเม็ด particle ที่ดูค่อนข้างที่จะดูค่อนข้างละเอียดและสวยนะครับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะได้ particle มาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่ง particle ที่ได้มาเนี่ยนะครับมันมีนะครับ2วิธีในการทำงานกับ particle นะครับคือวิธี1คือเราสามารถใส่สีได้ในตัว point นี้เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับ insert นะครับแล้วในตัวเนี้ยนะครับเราเลือกเป็น color นะครับเลือกเป็น color ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็น constant value นะครับแล้วก็เลือกสีได้นะครับเลือกสีได้เช่นผมเลือกสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกสีตามที่เราชอบได้นะครับนอกจากตัว color แล้วเนี่ยนะครับในตัว point ที่ผมจะชอบใช้เนี่ย point node เนี่ย attribute ตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัว alpha ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรา renderตัว particle point เนี่ยที่มันจำนวนเยอะมากเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราอยากจะให้มันเป็นละอองเล็กๆและมันดูมีความหนาในระดับหนึ่งนะครับก็คือเม็ดเนี่ยนึกถึงทรายนะครับถ้าเราเอาพวกผงทรายหรืออะไรแบบนี้นะครับมาปล่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันจำนวนน้อยมันจะไม่มีมวลขึ้นมาแต่ถ้ามันจำนวนเยอะขึ้นมวลมันจะชัดขึ้นใช่ไหมครับเราจะพยายามจำลองการทำงานในลักษณะนั้นแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมันจะเล็กแค่ไหนเนี่ยสีของมันก็จะชัดเจนมากเลยคืออัลฟาของมันเนี่ยเป็น1เสมอดังนั้นโดยปกติเนี่ยผมมักจะใช้ปรับให้ค่าอัลฟาหรือค่าออปโปซิตี้คือความบางของ particle เนี่ยมันบางมากนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าบริเวณไหนมันมีการแบบบริเวณไหนที่มันเริ่มมีการทับซ้อนกันมากขึ้นตรงนั้นจะชัดขึ้นนะครับ
ก็อันนี้ผมก็จะเลือกไปที่อัลฟาตรงนี้นะครับแล้วเลือก constant value ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็น0เนี่ยแต่ค่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะไม่มีก็คือมันจะหายไปเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติผมลองเป็นจุด1 0.1 นะครับเราจะเริ่มเห็นนะครับภาพ particle ที่มันดูมีมวลขึ้นมาละนะครับมันจะเริ่มมีมวลมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะใช้เวลาเรนเดอร์นานขึ้นส่วนไหนที่ไกลออกไปนะครับมันก็จะจางลงแล้วก็หายไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัว particle ตัวนี้มันอยากให้มันบางกว่านี้อีกนะครับก็ลดค่าตรงนี้ลงมาได้เช่นจาก01เป็น 0.05 ก็ได้นะครับ particle ที่ได้เนี่ยมันก็จะบางลงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะดูเป็นเหมือนเป็นpoint ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักบางแล้วก็มีน้ำหนักหนานะครับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากเนี่ยเราก็จะทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้ละนะฮะโอเคอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับคือเราสามารถใช้ point node ในการทำงานได้นะครับแต่ถ้า point node เนี่ยข้อเสียของมันคือว่ามันไม่สามารถที่จะทำงานกับแสงได้สมมติว่าผมมี light ก็คือมีแสงตัวนี้นะครับที่เป็น sunlight ที่ผมเซตไว้เนี่ยนะครับถ้าผมเปิดมันขึ้นมานะครับคือมันจะทำงานกับแสงได้แต่ว่าเชดดิ้งที่ได้เนี่ยมันคอนโทรลได้ไม่เยอะมากนะครับคอนโทรลได้ไม่เยอะมากแล้วมันจะค่อนข้างวุ่นวายในระดับหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเช่นผมเปิด environment light ขึ้นมาที่เป็นสีอื่นเนี่ยนะครับ environment light ตัวนี้ของผมเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็กด light enable ขึ้นมามันก็จะมีสีซึมเข้าไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามหลักการทำงานของ physical base จริงๆนะครับดังนั้นผมก็เลยมักจะไม่ค่อยใช้วิธีนี้ในการทำงานนะครับผมจะไม่ค่อยใช้ point ในกรณีที่ผมต้องการความสมจริงของแสงเงาอะไรพวกนี้ผมจะไม่ได้ใช้ตัว point node แล้วนะครับผมจะใช้ point node แค่อย่างเดียวคือในส่วนของ scale นะครับผมก็คลิกปิดตรงนี้ไปก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะมีแค่สเกลเฉยๆเลยนะครับก็คือเป็นพอยต์ธรรมดาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยมันเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะทำการ assign material ลงไปนะครับคือโดยปกติเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถใส่โนดที่ชื่อว่า material ลงไปเพื่อใส่ material ได้แต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับตัว particle นะครับหากว่าคุณมี material อยู่แล้วอย่างตอนนี้ผมมี material อยู่นะครับซึ่ง material ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่ง material ที่ผมสร้างขึ้นมาตัวนี้นะฮะมันไม่สามารถใส่ไปตรงที่ node material ได้นะครับวิธีการใส่ของมันคือเราจะเลือกที่ตัวนี้นะครับที่ข้างนอกเนี่ยใน geometry นะครับใน material ตัวนี้นะครับเราก็จะเลือก material ที่เราเตรียมไว้อย่างสมมติวันนี้ผมก็จะเตรียมไว้ในลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้สีของ material มานะครับอันนี้ผมใส่ตัว environment light ไปนะครับมันก็เลยมีสีติดมาในลักษณะแบบนี้ถ้าผมติ๊กออกไปนะครับก็คือไม่ให้มันทำงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยนะครับในส่วนของการทำงานกับแสงกับเงาเนี่ยนะครับใช้วิธีนี้จะค่อนข้างดูสมจริงกว่าค่อนข้างเยอะถ้าเราใช้วิธีที่เป็น point เมื่อกี้นะครับที่ใช้ point node แล้วก็ใส่สีลงไปเนี่ยพวกค่าน้ำหนักเนี่ยมันจะไม่ขึ้นความ realisticของน้ำหนักมวลที่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยมักจะไม่ค่อยใช้ตัว point node ในการสร้างหรือ control สีเท่าไหร่นะครับแต่ผมมักจะใช้ตัว material นะครับหรือตัว shader เนี่ยโยนลงไปที่ช่อง material ของตัว render tab ตรงนี้เลยนะครับจะมันจะได้ผลที่ค่อนข้างดูสมจริงมากกว่านะครับทีนี้นะครับใน material ตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะผมปรับแค่สีนะครับแล้วก็อันนี้ผมเพิ่มความน่าสนใจให้กับมันด้วยการใส่ค่าของ Surface เข้าไปนะครับคือถ้าเราใส่ค่า Surface เนี่ยมันจะมีการดูดซึมแสงแล้วก็กระจายแสงในตัวของมันเองเข้าไปด้วยนะครับก็อันนี้ผมก็จะเพิ่มเข้าไปเป็น1นะครับมันก็จะเริ่มมีเหมือนมีการดูดบรรยากาศของแสงเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็กระจายแสงเข้าไปในตัวของมันเองนะครับพอใส่ surface เนี่ยมันดีเทลที่ได้มันก็จะดูค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่คือถ้าเราทำงานกับ particle เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกคือ point เนี่ยเราจะปรับ particle scale ลงมาเพื่อให้มันมีมวลใช่ไหมครับมีมวลที่บางแล้วก็หนาถ้าส่วนไหนที่มันอยู่แบบแน่นมันก็จะหนาใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถปรับ
ลดค่า opacity scale ตรงนี้ลงมาได้เช่นอันนี้ผมปรับมา 0.5 ซึ่งน้อยมากๆเลยนะครับเราก็จะเห็น particle ที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตามสภาพของมวลที่มันมีอยู่ถ้าตรงไหนที่มันมี particle เยอะนะครับตรงนั้นก็จะหนาขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าใครอาจจะทำมารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้มันดู opacity เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยก็สามารถปรับ opacity เป็น1กลับไปได้นะครับแต่ในกรณีเนี่ยผมจะลองสัก 0.2 หรืออะไรแบบนั้นให้มันมีความบางของ particle ลงมานิดนึงนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับข้อดีของการใช้ตัว material คือมันจะได้ shading ที่ค่อนข้างดูสมจริงนะครับคือในเรื่องของแสงเงาเนี่ยมันจะดูสมจริงมากนะครับมากกว่าการใช้ point attribute เฉยๆนะครับนี้ผมก็ลองมาเปิดตัว environment light ที่ผมเซตแสงไว้นะครับเพื่อให้มันมีสีบรรยากาศเนี่ยเข้าไปที่ตัว particle เข้าไปนะครับแต่นี้ถ้าผมรู้สึกว่าตัวความสว่างของตัว environment light เนี่ยมันเยอะผมว่าจะลดลงมาได้นะครับก็ลดแค่ค่า exposure ของมันลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลืมอธิบายไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือในตอนนี้นะครับที่ปกติเราใช้ตัวนี้มาใช่ไหมครับเราดึงค่าเข้ามาเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือว่าตัวนี้นะครับไอตัวนี้มันจะไม่ทำการแพ็คหรือการแพ็คไฟล์ซิปไฟล์ไว้ให้เรานะครับดังนั้นไฟล์ที่ได้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรดังนั้นวิธีการที่ผมจะใช้คือผมจะไม่เซฟทูไฟล์นะครับแล้วก็ไม่โหลดทูดิสด้วยนะครับแต่วิธีการที่ผมใช้เนี่ยผมติ๊กตัวทูดิสออกนะครับแล้วพอผมมาที่ตัวนี้นะครับผมเซตค่าพอยต์ตามที่ผมต้องการเรียบร้อยเนี่ยผมจะใช้แพ็คนะครับผมจะใช้แพ็คตัวนี้ก่อนนะครับก็คือแพ็คตัวนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอแพ็คเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างเบานะครับผมก็จะใช้ rob นะครับ geometry output ในการเอาออกไปแล้วก็ค่อยใช้หลังจากที่เราออกไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับเซฟเป็นไฟล์นู่นนี่นั่นเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัว node file นะครับในการดึงกลับเข้ามาซึ่งการดึงของตัวไฟล์เนี่ยสมมติเราเลือกไฟล์ที่เราเซฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็คือโหลด pack this primitive นะครับตรงนี้ให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วมันจะทำการโหลดตัว particle ตรงนี้ที่มัน pack ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอมัน pack ไว้เรียบร้อยเนี่ยขนาดมันจะค่อนข้างเบามากนะครับซึ่งถ้าจากตัวนี้นะครับมันจะกินสเปกก่อนค่อนข้างเยอะในการที่จะโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเรา pack เรียบร้อยแล้ว export ออกไปเนี่ยเวลาโหลดกลับเข้ามาใหม่เนี่ยถ้าเลือกตรงนี้นะครับเป็น pack this primitive เนี่ยมันจะเบากว่าเดิมเยอะมากแล้วมันก็จะช่วยให้การเรนเดอร์เนี่ยไวกว่าเดิมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ช่วยให้การทำงานกับ particle ในกรณีที่คุณทำงานกับ particle จำนวนมหาศาลเช่นเป็นหลักหลายล้านเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้แพ็คก่อนที่จะ export ออกไปมันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเพราะเวลาคุณโหลดกลับเข้ามาเพื่อเรนเดอร์เนี่ยมันจะไวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ใช้แพ็คเพราะว่าผมสามารถผมเอาออกไปแล้วนะครับก็ไม่ได้อยากจะใช้ตัวนี้กลับขึ้นมาใหม่นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะลองเรนเดอร์ให้ดูนะครับว่าภาพที่มันได้เนี่ยนะครับจากการเรนเดอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะได้ภาพที่ได้มาลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเราก็จะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็คือpoint particle ที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างสวยแล้วนะครับคือมันมีมวลมีมิติมีน้ำหนักมีการทำงานกับแสงเงาชัดเจนเรียบร้อยเลยนะครับนี่ก็จะได้อย่างที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่านะครับเรื่องนี้จะช่วยนะครับให้สำหรับคนที่กำลังทำงาน particle เนี่ยรู้วิธีการ cache file เก็บไว้วิธีการrender particle ออกไปนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ tutorial ตัวนี้ขอบคุณมากครับ